พี่ตกใจนะผมไม่เห็นบางคนตกใจแล้วก็แถก็ไม่ดีแบรนด์เนมบางคนตกใจก็ไปก็ที่เขาขายทองคำแต่ผมไม่ได้พูดที่นั่นนะผมพูดที่โน้นเวงของมันเป็นเด็กรุ่นน้องผมครับรุ่นน้องที่เป็นจะมาราชูทิศวันนี้ที่ไปเจอนะรุ่นพี่ที่เป็นจะมาราชูทิศผมมันรุ่นกลางผู้ร่วมอุดมการนะคะทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันนะคะไม่ทิ้งกันแค่นั้นก็โอเคแต่ว่าถ้าใครจะทำอะไรคุณครูของเราต้องข้ามสูงนะคะเฮ้ยไม่นี่จริงจริงเรื่องจริงค่ะจริงๆแล้วตัวผมเองก็ทำงานราชการรับราชการแล้วทำไมไปเที่ยวได้บ้างสิ่งนี้เธอบอกคือทำไมที่ไปเที่ยวได้ถ้าผมขออนุญาตถูกต้องตามหลักวิชาการหลักการเที่ยวได้เพราะว่าคุณที่แม่ผมเที่ยวมั้งเขาไม่ฉลาดกับผมหรอกเพราะว่าเขากลัวผมฉลาดกว่าก็เลยไม่อยากผมไปไปเดือนเดือนหน้าผมก็ไปดูได้ก็ติดตามนะครับประเทศที่10ในอาเซียนร้องไห้ครับร้องไห้อยากจะไปรู้ว่ารถ856คันนี้ก็ไว้ทำไรรถของท่านสุลต่านพูดได้ที่นี่ไม่เป็นไรพูดอยู่คนละประเทศกายกรรมเงินคนละครับก็คุยได้สีกันก็คุยตลอดนะแต่สำหรับคุณนั่งรถเมย์บอกก่อนนะใครไม่เคยนั่งสาย8ยังไม่แน่จริงถามได้เลยสาย8เป็นยังไงบ้างนั่งไปแล้วเหรอที่นี่สายแปดสมัยไหนสายแปดตอนนี้สุดยอดเลยไม่รู้สมัยก่อนของติดไปไม่ออกไม่เลิกใช่ไหมอ๋อแอปปิแลนด์ท่าเตียนเนี่ยสายแปดที่บอกก่อนว่าสายแปดนี่เนี่ยผมเชื่อว่ามันสองอย่างไม่เคยเป็นนักแข่งแรลลี่ก็แม่งพ่อมโคตรเลยคือแม่งนึกจะจอดก็จอดแล้วก็คก็เคยได้คุณคนไทยมาหมดแต่ที่เจอไปคุณแบบครั้งนี้แบบนั้นพวกโรคจิตอย่างเงี้ยเวลาคนเมาเรื่องอะไรเงี้ยที่ตามข่าวก็ตอนที่จะไปคุกเขาทำไงเป็นเรื่องไหมเขาซิ่งมากแล้วขาดแล้วเขาก็เบรกตลอดแล้วแบบจะมีฝรั่งประกอบก็ตอบก็ตอบเราจะนั่งอยู่ข้างหลังค่ะต่อจากฝรั่งทีแล้วพอหัวรถเมล์เขาก็เบรกแล้วเด็กนักเรียนนุ่งกระโปรงแทบจะครอบหัวเราเลยเราเบรกหน้าก็ต้องหายไปคนก็แบบอะไรวะก็จะลุกขึ้นมาแล้วพอเราพูดเสียงดังก่อนแล้วถึงจะรู้คนเราต้องโง่ก่อนฉลาดใช่ที่ผมแต่ก็ไม่ผมความฉลาดอาจจะมาช้ามาช้าไปหน่อยนึงโง่ที่สุดมากก่อนโอ้การเขียนบล็อกสอนแล้วถามแล้วกันเพราะตอนนั้นที่เขียนแค่กับเรื่องในทางที่ลาออกเอาตรงนี้ไม่ได้เป็นพยาบาลเหรอฮะพยาบาลเพราะว่าเพราะว่าเด็กเป็นเต้นจบมาก็คืออยู่แต่กรุงเทพมาเลยมะเร็งนะฮะใช่ค่ะไม่ยิงแล้วแค่ลิ้นดีไม่ยิงเป็นบ้านสุดท้ายของคนไทยเพราะว่าสมัยที่เรียนจบมาตอนนั้นมะเร็งยังนอนที่ไหนแค่เรียกว่าเป็นจังแต่ถ้าถามว่าคนไข้มะเร็งที่ประทับใจมากมีสองคนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ9คือที่ว่าสองคนที่ประทับใจเพราะว่าเขามาด้วยโรคเดียวกันมะเร็งใช่เป็นมะเร็งชนิดเดียวกันเลยเป็นมะเร็งที่เดียวกันด้วย And I enjoy hearing from Tokyo. I've been here for about just over 3 years now in Thailand, and I love the Thai people very much. And this, she's my wife. I love the Thai people very much. Krabi is a very, really, really nice area of Thailand. When I first arrived in Thailand, I lived in Thai, and that's a nice place too. And then I got to travel to Mae Hong Son and to Chang Drive. And then I lived in Mukdahan on the Mekong River, and then
I lived in Satun. Yeah, Satun. So I've lived a little bit around the country now. So see Thailand. It's a very nice country, really wonderful country. So thank you for having me talk. เขาบอกว่าเขาได้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 